สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับดิฉันณรดีฤดีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณสุนันท์ศรีจันทราก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะตอนนี้นะคะมาดูทิศทางของดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราก็ปิดปรับตัวบวกได้นะคะจากบวกมากเหลือบวกน้อยเมื่อวานนี้ก็บวกไป 2.7ขออภัย 2.37 จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,462.48 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเบาบางนะคะ 34,816 ล้านบาทค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ดัชนีก็ถือว่าเราแกว่งตัวในแดนลบนะคะแล้วก็ในส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นมาช่วงท้ายตลาดที่มีแรงซื้อเข้ามานิดนึงทำให้กลับมาปิดปรับตัวบวกได้2จุดกว่าๆนะคะซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ไฮก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเงียบเหงานะคะแต่ว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดทั่วโลกหลังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับขึ้นมารับอานิสงส์ดอลลาร์อ่อนค่าแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ทั่วโลกก็รอติดตามผลประกอบการของบริษัท Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเทคขนาดใหญ่นะคะของสหรัฐก็ทำให้ตลาดพักตัวลงมารวมถึงเงินบาทก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าก็เป็นตัวกดดันพอสมตลาดพอสมควรนะคะแล้วก็วันนี้มีอีกปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดลต้าเนี่ยเป็นตัวดันดัชนีหรือเซตของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเลยนะคะและแต่เมื่อวานนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็มีการสั่งให้เดลต้านะคะเป็นหลักทรัพย์ที่ต้องเข้าเกณฑ์เทรดดิ้งอเลอร์สตรีทเนื่องจากระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็อยู่ระหว่างให้บริษัทมีการชี้แจงข้อมูลแล้วก็ประกาศให้เป็นหุ้นที่เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1ก็คือห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายแล้วก็ต้องใช้แคชบาลานซ์นะคะระหว่างตั้งแต่วันนี้ค่ะ21พฤศจิกายนไปจนถึง11ธันวาคม2567นะคะก็ถือว่าวันนี้เดลต้านั้นก็น่าจะปรับตัวลดลงไปนะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อเซตพอสมควรเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเดลต้านี่บวกไป8บาทนะคะปิดที่ระดับ173บาท50สตางค์แล้วก็ถ้าไปดูมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถือว่าหนาแน่แล้วก็มากสุดเป็นอันดับ1ก็คือ 2,366 ล้านบาท PE ratio ขึ้นมาแตะที่ระดับ100เท่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะว่าเดลต้าจะส่งผลต่อดัชนีต่อเซตเนี่ยปรับลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราปรับตัวบวกขึ้นมาได้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าเดลต้าช่วยดันดัชนีมาโดยต่อทำ all time high all time high เมื่อวานนี้ก็173บาท50สตางค์สำหรับเดลต้าค่ะส่วนเรื่องของ Nvidia ที่รอคอยกันทั่วโลกนะคะก็มีการเปิดเผยผลประกอบการกันออกมาแล้วหลังจากที่ตลาดหุ้นในส่วนของสหรัฐเนี่ยปิดตลาดค่ะ Nvidia นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกำไรแล้วก็รายได้ที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่3ปีงบการเงิน2568ค่ะแล้วก็บริษัทยังได้เปิดเผยตัวเลขคาดการผลประกอบการไตรมาสที่4ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจของ Nvidia ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส3ของปีงบการเงิน2568นะคะอยู่ที่81เซนต์ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์ของ LSEG คาดการเอาไว้ที่75เซนต์รายได้โดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าคาดการนะคะ 3.316 หมื่นล้านดอลลาร์ค่ะแต่ปรากฏว่าราคาหุ้น Nvidia นั้นหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกมานะคะก็ร่วงลงไป 2% ค่ะในการซื้อขายนอกเวลาที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กช่วงเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากรายได้รวมของ Nvidia ในไตรมาสที่3ปรับตัวขึ้น 94% เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะแต่ว่าเป็นการชะลอตัวลงจาก3ไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยทาง Nvidia เนี่ยรายได้เขามีการขยายตัวนะคะสูงถึง 122% 262% แล้วก็ 265% ค่ะแต่ว่าไตรมาส3ของ
ของที่ผ่านมาเนี่ยนะคะของปีงบการเงิน2568นั้นขยายตัว 94% นะคะซึ่งท่านเทียบกับ3ไตรมาสก่อนนี้ถือว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างพอสมควรก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างจะผิดหวังกับตัวเลขถึงแม้ว่ารายได้โดยรวมจะออกมาดีกว่าตลาดคาดนะคะแต่ว่าคาดการเอาไว้สูงพอสมควรนะคะก็เลยทำให้มีการผิดหวังกันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นในส่วนของเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็รับแรงกระแทกจากเรื่องของผลประกอบการ Nvidia นะคะก็ปรับตัวลงไปกันอย่างนิเคอิโตเกียวลงไป 1.11% เซี่ยงไฮ้ลงไป 0.17% แล้วก็หางเสียงฮ่องกงลงไป 0.36% เพราะว่ามันก็ไปส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะในส่วนของเอเชียและเดี๋ยวบ้านเราดูมาเติบตลาดเท่ากับวันนี้เดลต้าเนี่ยนะคะจะ2เด้งนะคะในการรับแรงกดดันจากเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้แคชบาลานซ์ด้วยแล้วก็เรื่องของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่วันนี้โดนเรื่องของผลประกอบการ Nvidia ชุดให้ตลาดนั้นปรับตัวลดลงไปค่ะเอาละค่ะมาดูนะคะสำหรับสบายนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้นะคะ3รุ่นมูลค่ารวมเนี่ย 3,795 ล้านบาทนะคะก็จะมีหุ้นสบายนะคะ 24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนก็คือวันที่30ธันวาคม2567แล้วก็รุ่นสบาย 254A มูลค่า 1,000 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนก็คือ7เมษายนปีหน้าแล้วก็สบาย 258A มูลค่า 1,295 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนก็คือวันที่17สิงหาคม2568ค่ะมาดูหุ้นกู้ชุดแรกนะคะก็คือสบาย 258A เนี่ยองค์ประชุมนับได้ 68.33% ปรากฏว่าผลโหวตเนี่ยไม่อนุมัติในทุกวาระค่ะรวมถึงการขอจ่ายดอกเบี้ย 2% ด้วยนะคะที่จะครบกำหนดเมื่อที่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นนะคะหากไม่สามารถชำระได้ภายใน5วันหรือภายในวันที่25พฤศจิกายน2567นี้จะถือว่าหุ้นกู้ตัวนี้นะคะเป็นหุ้นกู้ผิดนัดชำระแล้วก็จะส่งผลให้หุ้นกู้อื่นๆผิดนัดชำระตามไปด้วยนะคะก็ปรากฏว่าบรรดาผู้ถือหุ้นกู้นะคะไม่อนุมัติตามวาระที่ทางบริษัทนั้นเสนอไปค่ะส่วนหุ้นกู้สบาย 254A นะคะองค์ประชุมก็นับได้ 60.6% แล้วก็หุ้นกู้สบาย 24DA นะคะองค์ประชุมนับได้ 65.74% ผลโหวตเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าอนุมัติเฉพาะเพียงวาระหนึ่งก็คือเรื่องของการผ่อนผันการเจรจาการขยายอายุนะคะส่วนวาระ2เรื่องของการยกเลิก DE แต่อีก2วาระเนี่ยองค์ประชุมไม่ครบนะคะก็คือการขยายอายุอีก3ปีแล้วก็เรื่องของการขอลดดอกเบี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลการประชุมนะคะของผู้ถือหุ้นกู้นะคะของสบาย3รุ่นนะคะรุ่นที่น่าสนใจก็ต้องบอกว่าสบาย 258A เนี่ยแหละค่ะที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะคะไม่อนุมัติในทุกวาระเลยแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยภายใน5วันก็คือภายในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็มีการพยายามติดต่อขอพูดคุยกับคุณอิทธิชัยภูลวรรักษ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของสบายที่เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วเนี่ยนะคะก็บอกเพียงแค่ว่าทางฝ่ายบริหารตอนนี้จะต้องมีการประชุมค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขกันต่อไปนะคะมันต้องรอจับตาค่ะว่าในวันที่25พฤศจิกายนก็คือสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะทางสบายเทคโนโลยีจะสามารถชำระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้รุ่นสบาย 258A ได้หรือไม่นะคะไม่งั้นก็จะถือว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระแล้วมันส่งผลต่อหุ้นกู้รุ่นอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางก.ล.ต.เองเนี่ยก็ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้อาริยา Property 10รุ่นนะคะไปใช้สิทธิ์ในการประชุมวันที่22พฤศจิกายน2567นะคะแล้วก็ไปซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติค่ะโดยทั้ง10รุ่นนะคะก็จะมีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีวาระเพื่อพิจารณาก็คือ1แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 3% ต่อปี2พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือเป็นเวลา1ปี6เดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1ทับ2567ก็คือเมื่อวันที่21ตุลาคมค่ะ
3. นำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนอันนี้หรือแล้วแต่กรณีแล้วก็การแบ่งชำระดอกเบี้ยและการพักชำระดอกเบี้ยมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่2ของปี2567และในช่วงพักชำระดอกเบี้ยนะคะบริษัทจะชำระดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 5% 0.5 ต่อปีโดยรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวนนะคะแล้วแต่กรณีค่ะก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็จะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง10รุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของก.ล.ต.ออกมาเตือนนะคะให้ทางผู้ถือหุ้นกู้ของอริยาพร็อพเพอร์ตี้นั้นก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในการประชุมวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่ตอนนี้ก็มีปัจจัยหรือเซนติเมนต์เชิงลบเข้ามาที่จะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าระยะสั้นๆ นี้นะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะได้ส่งหนังสือถึงเลขากกพ.นะคะเพื่อให้ระงับการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมค่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและก็ขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบของ FIT นะคะเป็นการชั่วคราวค่ะโดยหนังสือเนี่ยนะคะก็ระบุว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบของ FIT ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติโดยจะแบ่งเป็นนะคะปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวมไม่เกิน600เมกะวัตต์สำหรับพลังงานลมและไม่เกิน 1,580 เมกะวัตต์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินนะคะซึ่งก็เป็นการดำเนินการมาก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือคุณพีรพันธ์จะเข้ารับตำแหน่งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการขอดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะจากข้อสอบถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ประกอบกับมีการโต้แย้งจากบุคคลภายนอกที่สอดคล้องกับข้อสอบถามดังกล่าวในบางประเด็นอีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในเบื้องต้นเห็นควรระงับการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมจากโครงการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวค่ะจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเสร็จสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มโรงไฟฟ้าเองก็น่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะเพราะว่าทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยค่ะมองว่าการระงับการดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเฟส2นั้นจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบแต่ระยะสั้นๆนะคะขอต่อหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนื่องจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้านั้นต้องเลื่อนออกไปทำให้การประมูลมีความล่าช้าเพราะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือเงื่อนไขการรับซื้อพลังงานพลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟส2ก่อนแล้วค่อยกลับมาเปิดประมูลกันอีกครั้งค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเข้ามาช้าหน่อยนะครับค่ะแก้ปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยที่ดีกว่าตลาดหุ้นนะครับค่ะกำลังแก้ปัญหาทางเทคนิคอยู่เพราะว่าเทคนิคที่เกิดขึ้นจากหุ้นเดลต้าค่ะเดลต้านี่ก็เห็นชัดนะครับว่ามันเนื้อการควบคุมจริงๆและดูเหมือนว่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังการทำราคาไม่ใช่การสร้างราคาเพื่อทำกำไรติดตัวหุ้นนะครับแต่รู้กันและพูดกันมานานว่าเดลต้าเป็นเครื่องมือของการสร้างกำไรฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซ็ต50ตลาดทีเฟกนะตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพราะว่าเดลต้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ตอนนี้น้ำหนักในการคำนวณสัดส่วนในการคำนวณดัชนีมีประมาณ 12% นะครับทุก1บาทของการขึ้นลงเดลต้าจะมีผลต่อดัชนีกว่า1จุดครับเมื่อวานนี้ความจริงเนี่ยตลาดหุ้นเราติดลบนะครับประมาณสัก8จุดถ้าตัดเดลต้าออกนะครับเพราะเดลต้าบวกมา8บาทก็ประมาณคำนวณดัชนีคร่าวๆเบื้องต้นประมาณ10จุดนะครับระบบขึ้นมา2จุดความจริงต้องติดลบนะถอยหลังลงนี่ถ้าคิดกันจริงๆนะฮะ
เอาเดลต้าตอนนี้ PE ไปกว่า100เท่าแล้วใช่ค่ะถ้าเราให้ตัดซะให้ PE แค่50เท่าหมายความว่าไงราคาหุ้นที่ปิด173.50 บาทเมื่อวานนี้ควรจะเหลือเท่าไหร่ควรจะเหลือสัก86.75 บาทครึ่งหนึ่งถ้าหายไปครึ่งนะเพื่อให้ PE เหลือ50เท่าดิจิทัลนี้จะหายไปเท่าไหร่ครับหายไปประมาณ86จุดณวันนี้เราต้องมาลาลุ้นว่าจะผ่าน 1,400 จุดขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าตัดเรา86จุดนะครับดัชนีเราก็เหลือ 1,300 กว่าๆ80ได้ 1,380 จุดเราต้องมาลุ้น 1,400 จุดนี่ก็คือภาพที่มันถูกปิดเบือนจากเดลต้าเป็นตัวเดียวแล้วก็รู้นะครับว่าน่าต้องมีราคาผิดปกติอย่างนี้ขึ้นโดยไม่เยอะขึ้นไปเจอฟ้าท้าดินไม่เห็นกตอและตาทับอยู่ในสายตานะครับเป็นฝรั่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนฝรั่งหัวดำครับเราไม่อาจระบุได้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่เดลต้าซึ่งเป็นกลุ่มไต้หวันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังราคาแต่ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นการล่าที่เกินไปนะครับไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่ไว้หน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลและมันเย้ยฟ้าท้าดินเย้ยนักลงทุนมากไปหน่อยตลาดทรัพย์ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายท่านที่หนึ่งมีผลวันนี้ทันทีจะเอาอยู่ไหมครับเดี๋ยวดูกันนะครับถ้าเอาอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังเดลต้าฝรั่งหัวดำยอมหยุดพฤติกรรมก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาจะต้องปรับฐานลงซึ่งจะดึงให้ดัชนีเราลงด้วยเอาไม่อยู่ค่ะคุณนานเพราะว่าตลาดเปิดแล้วลงไป 16.58 จุดนะคะเฉพาะตัวเดลต้าเนี่ยลงไป 22.50 บาทค่ะอยู่ที่151บาทนี่ก็เอาอยู่ไงแสดงว่าเอาอยู่ถ้าเอาอยู่เนี่ยนะดัชนีผมเพิ่งเขียนคอลัมน์ไปเดี๋ยวก็อ่านตอนบ่ายๆนะครับถ้าเอาอยู่หมายความว่าเตรียมใจไว้เลยดัชนีจะปรับตัวลงเพราะเอาอยู่หมายความว่าเดลต้าเขาหยุดเขาเกรงใจตลาดทรัพย์เกรงใจกรต.นะแล้วไม่อยากทำอะไรที่มากกว่านี้เดี๋ยวจะโดนมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นพอเดลต้าลงตัวเดียวเป็นไงตลาดลงเลยคนพี่เลยนะครับเอาละฮะนี่ก็เลยดูกันต่อไปนะครับแต่ภาพรวมตลาดเรียนเพื่อนนักลงทุนแล้วว่าระยะสั้นมันมีแนวโน้มทรงชุดซึมไม่มีข่าวดีนะครับบอกให้ระวังแล้วก็ขึ้นมาค้าขายที่แน่ๆไม่เพิ่มพอร์ตไม่ซื้อหุ้นครับเอาละไปดูข้อมูลกันจะทันไหมจะเข้าไปดูตลาดเลยก็เดี๋ยวคร่าวๆแล้วกันนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวบวกได้ยกเว้น Nasdaq ที่ลงไป 21.33 จุดก็รอผลประกอบการ Nvidia ที่รายงานออกมาแล้วแล้วตลาดค่อนข้างผิดหวังนะคะยุโรปเนี่ยปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะราคาน้ำมันก็ลงไป52เซนต์ West Texas ปิดที่$68.87ทองคำเพิ่มขึ้น20.70นะคะปิดที่$2,651.70ต่อทรอยส์ออนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.37 จุดที่ระดับ 1,462.48 จุดเมื่อวานนี้กองทุนกับต่างชาติเนี่ยกลับมาขายนะคะกองทุนขาย253ล้านต่างชาติขาย 1,351 ล้านโบรกเกอร์ก็ขายนะคะ40ล้านเมื่อวานนี้รายย่อยรับรายเดียวเลยนะคะ 1,645 ล้านค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ลงไปในแดนลบนะคะรับข่าวเรื่องผลประกอบการของ Nvidia ค่ะที่เคอีโตเกียวลงไป 1.01% เซี่ยงไฮ้ลงไป 0.10% และหางเสงของฮ่องกงลงไป 0.19% ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยบ้านเราล่าสุดนะคะตอนนี้ลงไป 16.23 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,446.25 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,898 ล้านบาทตอนนี้เดลต้าลงไป 22.50 นะคะอยู่ที่151บาทค่ะนั้นเดี๋ยวเราพักกันว่าเดี๋ยวทิศเดียนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าวายุพักเนี่ยทำงานแล้วครับวันทำงานของวายุพักครับเพราะว่าผู้ขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยขยับขึ้นมาเข้าใจว่าพยายามพยุงไม่ให้ตลาดมันเป๋มากเกินไปค่ะอ๋อใช่เดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะส
ถานีข่าว News 1ขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศผ่านระบบ IPTV โดยจาน IPM ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จาน PSI ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนมกราคม2568โดยท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆในช่อง News 1ผ่านระบบ IPTV ได้ทาง AIS Playbox ช่อง655กล่อง IPTV ของ NT ช่อง64หรือรับชมรายการสดได้ทางเว็บไซต์ newsonelife.com mgronline.com และช่องทางออนไลน์อื่นๆดังนี้